สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับเจมส์นะคะและแน่นอนว่าเราอยู่กันที่ Esplanade แน่นอนอะไรก่อนคนอื่นไม่ได้รู้กับฉันสักหน่อยว่าฉันมางานอะไรเพราะว่าวันนี้ฉันจะมาออกงานซึ่งนี่คืองาน One The Original เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้เจอใครบ้างนะคะกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงรวมถึงมาดูบรรยากาศงานกันว่าวันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรให้จึ้งๆให้น่าจับตามองบ้างสำหรับคอนเทนต์ของวันนี้ที่สำคัญคือนี่คือการออกงานกับใครคะสมาชิกหนังท่าโรงค่ะนานๆทีจะได้ออกงานด้วยกันแกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอในงานเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปในงานกันละแล้วเดี๋ยวละเราขึ้นนี่อันนี้คือเขารอเข้าแถวเพื่อจะลงทะเบียนกันอยู่แพชชั่นของใครของเปิ้ลไอรินนะตอนนี้เกินพาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้เข้าใจยังเหมือนว่าอะไรฟุตบอลลี่ไม่จำมีวันเวทวันนี้เขาจะมีการบอกว่ามันมีซีรีส์กี่เรื่องมันมีเรื่องอะไรบ้างช่องไหนอะไรยังไงวันจะได้รู้หมดเลยใช่แล้วเธอรู้ปะที่ต้องรีบถามพี่เจมส์เพราะพี่เจมส์คือตัวแม่ในวงการซีรีส์ตัวจริงเลยเรามองยังไงแล้วคาดหวังอะไรกับการที่เขาบอกว่าเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงคนของอุตสาหกรรมสื่อไทยเป็นเรียกว่าศักราชใหม่ของคอนเทนต์ไทยของตัวอะไรนะเอางี้เอาเป็นว่าฉันแอบรู้มาบ้างแล้วว่าคอนเทนต์ที่เราต้องจับตามองคือคอนเทนต์ของหอมบอกได้เลยว่าซีรีส์วายน่าจะตามมองมากซอฟต์แวร์มีอยู่จริงปะโอ้โหเธอก็เป็นการเจอกันของนักแสดงชาย2คนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้มาเจอกันโอ้โหแล้วแต่ละคนแบบใจสั่นมากแบบรอเซอร์ไพรส์จากช่องวันนะคะอยากรู้ว่าใครใบแบบใบพูดได้หรอพูดได้เลยอ่ะคือต่อธนพลและเจเลอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวงการซีรีส์และหนังพิซซ่าไหนอ่ะต้องพิซซ่าเท่านั้นตัวแม่ยอมมากเลยตัวแม่ซีรีส์และเคยจับตามองเรื่องไหนพิเศษเข้าจริงปะมันก็มีดราม่าอยู่เรื่องนึงแม่ใหม่ไงเรื่องของใหม่ดาวีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีดราม่ามึงกับมาแม่ออกมาใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบแม่ไปเล่นแบบพีเรียดอีกแล้วมันออกก็คือใช่ย่อยมันน่าจับตามองใช่ค่ะแม่แต่ว่าฉันอะจับตาดูเรื่องต่อใจเลยมันก็สายแม่อยู่นี่สายวายพี่ลูกตาค่ะของคุณเจมส์ทำหน้าลงไปค่ะซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าพี่ลูกตาอยู่แล้วไม่เลยคุ้นอยู่แล้วแหละโอ้โหนี่ก็คือเป็น FC คุณเจมส์ค่ะมืดแหละพี่ลูกตาแห่งช่องวันคอนเทนต์ไหนจะเข้าก็ต้องผ่านคนนี้นะคะดูในประกาศ5เรื่องใครบอกว่า5รอดูนะคะรอดูเดี๋ยวให้พี่เจมส์มาเฉลยรอดูอยากรู้เหมือนกันว่าพี่เจมส์แบบชอบไหมเดี๋ยววันนี้เจมส์จะเลือกหนึ่งที่เป็นแบบว่าเดอะมอสในใจเพื่อนว่าแบบเอ้ยอันนี้เจมส์คิดว่าเป็นเดอะเบสในใจของเจมส์ไอ้เรื่องอะไรรอดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูวันดีอย่าลืมมาดูละครเวทีนะคะฟ้าจะหมดทรายค่ะห้ามพลาดมิถุนายนเจอแน่ฟ้าจะหมดทรายแน่นอนว่าวันนี้นะทางวันดีออริจินอลหรือแอปพลิเคชันวันดีช่องวันเนี่ยเขาจะทำการเปิดไลน์อัพสำหรับเวทีตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคือเรามาถึงงานมากแล้วแต่ว่าเพื่อนเราเขาแอบมาถึงจริงคือแบบสวยยักษ์เอาจริงสวยยังไงนะสวยมากเฮ้ยเราสามารถยืนจับมือกันตัวนี้ได้เลยเหรอได้ต่อ
ไปคือต่อไปคือไดอะมอนแหละทุกคนเดี๋ยวมาดูความน่ารักของไดมอนกันอุ้ยหล่อมากจริงๆหล่อจริงหมายถึงกูด้วยใช่นี่มาแล้วมาแล้วไดมอนเห็นไหมล่ะทุกคนมาเชียร์น้องเราก็ต้องได้โมเมนต์คู่กับน้องอุ้ยเสียงกรี๊ดอย่างนี้รู้เลยสมาชิกที่เป็นตัวแทนมาจาก Beyond Cloud ซึ่งก็คือตาจากคอมเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรขนาดนั้นอ่ะงงมากเดี๋ยวนี่นะฮะนักแสดงก็หนาแน่นมากกว่าดีแฮปปี้มากบรรยากาศคือวุ่นวายแล้วก็สนุกสนานคนต่อมาที่กำลังเดินนี่ก็คือปลื้มกับใหญ่ใหม่เดี๋ยวมาทักทายลูกสาวกันทุกคนแล้วใหญ่ใหม่ไม่รู้ด้วยนะว่าแม่มาเดี๋ยวใหญ่ใหม่จะต้องตกใจใหญ่ใหม่น่ารักมากวันนี้ใหญ่ใหม่สวยทุกคนเดี๋ยวฉันจะต้องไปเดินพรมแดงอ่ะเธอพรมชมพูเธอก็คือรอเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะจ๊ะปลื้มกับใหญ่ใหม่ค่ะเราสั่งคนจอรี่แอคซูนี่เด็ดก่อนเด็ดแล้วล่ะมาสั่งแม่สั่งแม่แล้วจะได้ดูฟ้าเฉลิมสายรอบใหม่ไม่ใช่หรือเปล่าคุณก็ไม่ใช่ด้วยขอโทษคือคุณใช่ไหมไม่ใช่ฉันชื่อเกียรติรัตติเหรอแล้วคุณคือชื่อว่าคุณเองตลอดว่าคุณเองกำลังจะเข้าในโรงละครกันแล้วนะคะโซนที่นั่งของฉันคือชั้น1แถว B17 นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นั่งตรงไหนนะคะตอนนี้เราเข้ามาในโรงละครกันละสวัสดีค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะเย้เมื่อกี้เห็นเดินพรมชมพูยังไม่ได้ทักทายใช่ค่ะชมพูมากก็เบาๆค่ะไม่มีอะไรมากวันนี้คัดหนึ่งสมาชิกอ๋อเดี๋ยวมีโชว์ค่ะขึ้นมาจากข้างล่างอุ๊ยไม่สบายเลยอ่ะก่อนนางเอกเรื่องต่อไปของช่องวันเอาแล้วน่าติดตามชื่อแรมพิศวาส2รอดูไหมล่ะดูอยู่แล้วเออโอเคทำรีแอคเลยถ้ามีอ่ะเดี๋ยวรีแอคตอนขึ้นมาเลยนะได้แม่ดีครับพี่เจ้าดีครับเข้ามาทักทายกล้องฉันหน่อยสิเร็วๆเข้ามาใกล้ๆเร็วที่รักวันนี้ฉันรับบทเป็นอะไรวันนี้ฉันรับบทเป็นตากล้องเหมือนที่ฉันเคยทําตอนสมัยก่อนเพราะตอนที่มาถ่ายหนังนรกที่นี่เทปแรกก็มาถ่ายที่นี่แหละเอสพนาดเป็นที่จุดเริ่มต้นของเราและก็จะเป็นจุดที่เราจะได้เริ่มต้นต่อไปในอนาคตกับวันดีเขาบอกกับทางอารีดอเต็มเลยรถมากอีฟ้ารถมากรถมากบางกอกอลิการถมาก
ขาวๆผมแบ่งโคนค่ะหรือชนชั้นแบ่งคนความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เรื่องของความรวยหรือความจนแต่มันอยู่ที่ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์แด่ถึงความไม่ยุติธรรมบนโลกนี้ชื่อเรื่องว่าทิชาคือแบบโอ้โหจึ้งมากยกที่พวกสาวายใช่เฮ้ยฝากการก็ดีกว่าปล่อยให้มันทรมานก็ได้แต่ถ้ามันไปแบบธรรมชาติก็เดี๋ยวไปห้ามหรือเปล่าอ่ะงั้นเรียกว่าส่งมันกลับไปเกิดใหม่เรียกแบบนี้ดูดีขึ้นไหมความคิดแบบนี้ไม่ใช่หรอความคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วหรอทุกคนเขาเรียกว่าการการธรรมชาติครับคือการยุติชีวิตโดยเจตนาให้ผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาแล้วหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและทรมานแต่มันไม่ถูกต้องการฆ่าคนบาปแต่ถ้าเราช่วยคนเจ็บให้พ้นทุกข์มันควรจะได้บุญมากกว่าหรือเปล่าครับแต่มันผิดกฎหมายหรือกฎหมายมันผิดฉันสันนิษฐานว่าเพื่อเสียชีวิตเขาถูกฉีดของเส้นคอร์ไลท์ที่เส้นสองวิธีการที่คุณพูดมามีแต่รถที่ทำได้ของเลยต้องมีท่อเป็นการยุติชีวิตด้วยเจตนาให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทรมานผมมีหน้าที่ช่วยไม่ใช่ฆ่าแต่ที่บ้านมันผิดกฎหมายเลยเพราะว่าอย่างนั้นมันถึงแย่งกฎหมายไม่ได้คุณคนที่ฆ่าคนอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยต้องคนเดียวเอาเลยนั่นดิมันต้องเป็นคนแบบไหนวะที่ไม่อยากรู้อีกแล้วไหมโอ้ยแกแรงกูดูจริงนะดูจริง
ิ่งฟ้าสองมือข้าถือดาบกราบอะไรราดร้อนราดใครอย่าหันอย่าท่าจากข้าตายสิ้นแผ่นดินแต่ทองคำควรค่าพ่ออยู่หัวเจ้าบาหนึ่งเดียวจบแล้วค่ะทุกคนสำหรับคอนเทนต์ของวันดีออริจินัล5เรื่องพี่เองชอบเรื่องไหนที่สุดคานิกาอุ๊ยการุณยฆาตอยู่แล้วฉันมีแม่หยั่วจ้ะแบงค์เรื่องไหนเรื่องมาเรื่องนึงพี่ชาเฮ้ยเรื่องไหนอะไรนะเรื่องไหนเลือกเรื่องนึงอยากดูเรื่องนึงเราทำเรื่องไปเฟิร์นพี่ชาพี่ชาไม่ทำเลยเอาละทุกคนต้องเจมส์มาดูเรื่องไหนลูกต้องกาแล้วป่ะเอ้ยเอาแล้วจางเลยนะถ้าพี่ไม่ชงเลยต่อคือจางเลยนะการไม่การเลยถ้าคือจางเลยแล้วไอ้ใจชงอะไรอย่าแล้วชงอะไรอย่าการุณยฆาตการุณยฆาตทำไมชอบเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นคำถามของสังคมอ่ะผมว่าเชื่อว่ามันมีทั้งคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแล้วบอกผมว่าเรื่องนี้ได้คำตอบเหมือนเธออยู่ในเรื่องนี้ด้วยอ่ะเธอขายอ่ะก็โปรเจกต์หน้านะครับฉันน่ะอยากดูเรื่องไอ้นี่เราไปสัมภาษณ์กันต่อว่าเมื่อกี้ทางช่องวันขอสัมภาษณ์วอกพอกนิดนึงวอกพอกคือการแบบสัมภาษณ์ว่าเอ้ยความประทับใจของการแบบว่ามาดูไลฟ์อัพวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องแรกเรื่องที่ชอบว่าไปนี่อยากดูแม่หยั่วนี่ชอบความสวยงามความจินตลีลาความงดงามของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณเรื่องราวประวัติศาสตร์การนําเสนอการตีแผ่ความจริงหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่านี่ชอบจ้าเป็นไงเล่นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยดีจังหวะก็โอเคแล้วล็อกอุ๊ยถูกป่ะสัมภาษณ์มาร์คพาคินกันทุกคนขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะจบนะเราได้เห็นน้องแล้วเนาะไม่งองแงกันนะนี่ดีโอเดี๋ยวน่ารักเห็นไหมทุกคนต่อไปทักทายเพื่อนเขาต่างกันเซย์ฮัลโหลหน่อยลูกบ๊ายบายพี่ฟอสสวัสดีครับนี่มันจะพี่บุ๊กฮัลโหลพี่บุ๊กสวัสดีจ้าอ๋อนึกว่าถ่ายกล้องหน้าอยู่อ๋อสวัสดีจ้าเห็นไหมอ่ะไปเราไปแฮปปี้กันต่อเดี๋ยวเราจะรอสัมภาษณ์น้องชายสุดที่รักของเรากันนั่นก็คือคุณภาคินซึ่งวันนี้มาในทีมโชว์แผงอกงงไปหมดเลยพี่ไหนชาญขอสัมภาษณ์ได้เลยได้ไหมได้สิในฐานะที่ชาญก็ทำเอ็กซ์จบแล้วถึงตอนนี้พี่ครับวันนี้ขออนุญาตเปิดขอได้เลยไม่ลืมท่านคืออะไรผมจะเห็นอธิบายก่อนแฟชั่นเหรอคืออันนี้ตอนแรกเห็นพี่ตอนแรกเขาส่งมาว่าจะได้ใส่ก็แบบตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้ตอนแบบเห็นแล้วแบบโอ้ในไหนก็เจอแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องรักอะไรเลยเป็นไงอ่ะจบมาแล้วโอเคไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากๆก็ต้องขอบคุณช่องเรียนด้วยของช่องคุณอยู่ก็เห็นคุณขายพลอยผมเห็นไหมล่ะก็เอาจริงปะ
คือพอดูรัดไวไลท์ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนนึงเลยที่มีความสามารถเฮ้ยแล้วฉันอ่ะก็กดสามหมวกเฮ้ยกดหมวกเลยไม่รู้สึกว่าคนที่มีความสามารถคนสนับสนุนเฮ้ยต้องการจะไหลปะชอบคนที่สนับสนุนจากความสามารถเก่งเก่งเก่งฝากคลิปนี้ไปถึงน้ำตาลอ๋อกับการที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยจูบไม่เก่งเลยเอาตรงๆคือมันเป็นการจูบที่แบบแต่รู้ข้างหลังไหมไม่มีศักยภาพเขาเบื้องหลังไหมข้างหลังเบื้องหลังนะเล่นไปจบอันนึงแล้วเล่นไปจบอันนึงแล้วไม่มีจูบไม่มีจูบเลยไม่ได้เขียนให้จูบเพราะในบทไม่มีการจูบผมเคารพบทมากอ่ะถ้าผมไม่จูบอ่ะมันบอกว่ามึงมันเป็นคนช่วยไงจูบหน้าของมาเอ้าผมว่าอ่ะได้เล่นเซ็กแรกผมไปจูบหน้าผากมันแบบทำไมอ่ะไม่พอใจบอกต้องจุกปากจริงวะเนี่ยสาบานมันบอกต้องจุกปากผมจุกหน้าปากก็ได้แหละเออบอกไม่มึงจุกปากไปดีกว่ามึงซึ้งขนาดนี้แล้วมึงควรจุกปากก่อนคือมึงเป็นไงแต่ไหมว่ากูให้เกียรติบทแล้วก็ให้เกียรติมึงด้วยเออแล้วมาไม่ใช่ทำนอกบทจุกจับเขาจุกมันไม่ได้มาพูดผมคำเดียวว่ากระจอกเอาแล้วเท่านั้นแหละมันก็เลยทำแบบอันปีนั้นเออมึงเข้ามามาแล้วก็แบบแล้วก็เป็นจุ๊บแค่นี้นิดเดียวก็บอกแล้วก็ไม่พอใจอีกเออบอกว่าท่านเรื่องหน้าได้เล่นคู่กันคู่ยักษ์กันไม่ปวดเก็บจุ๊บดึกดึงไม่เอางี้นะพี่ขอถามนิดนึงกี่ทีเทคเดียวไอ้จุ๊บกับเทคเดียวใช้เทคนั้นเลยใช้เทคนั้นเลยน้ำตาลเธอเป็นคนชวนเขาจูบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเธอนั่นแหละคนที่อยากจูบถูกเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เรื่องแล้วมันไม่ได้เล่าแค่เรื่องหน้านะมันแต่งหน้าผมอายมากเลยมันเป็นเล่าเรื่องของงานไปแต่งหน้าแล้วก็มีแบบแชร์นิดนึงแต่งหน้าหลายคนเลยไปเล่าหมดเลยกระจอกมากมาคิดแบบใจไม่สะพองใจไม่กล้าพองจูบกระจอกมากแบบเรื่องหน้าถ้าคนกลับมาเจอนี่ผมขอแบบเล่นนี่ไวเล่นวันนี้เออเอาแบบพิเศษเลยเออเนี่ยดาราดังทุกคนและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของงานในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็สนุกสนานกับการถ่ายบล็อกมาให้ทุกคนได้ดูกันคือเอาจริงๆอาจจะเก็บบ้างได้บ้างชัดบ้างเบอร์บ้างก็คืออย่าว่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับเจมิงก็เรียกได้ว่าวันนี้มาเออเอ็นจอยบ๊ายบายค่ะมาเออเอ็นจอยนะคะแล้วก็มาแบบสัมภาษณ์น้องๆด้วยที่เราสนิทอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไม่ได้สัมภาษณ์ต้าอุ่นกับออฟโรดเพราะว่าเขาน้องต้องสัมภาษณ์สื่อเยอะแยะมากมายเลยเราก็รู้สึกว่าเออให้น้องได้พักผ่อนเถอะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้และอยากให้เจมพามาตะลุยงานแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายถือพาวเวงด้วยกล้องแบตจะหมดแล้วบ๊ายบาย